สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่ำทนไม่ไหวโปรคอมเมนต์โพสเจนนี่จากกรณีดราม่านักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นถูกป้าออกมาแฉว่าไม่เหลียวแลผู้เป็นพ่อนำซ้ำเพลงที่ทำให้โด่งดังขึ้นมาพ่อก็เป็นคนแต่งให้เมื่อพ่อโทรขอเงินค่าแต่งเพลงก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนขอทานต่อว่าสารพัดเหมือนไม่ใช่พ่อลูกกันต่อมาเฟซบุ๊กชื่อรัชนกสุวรรณเกตได้โพสต์ข้อความระบุว่าหนูคิดว่าคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือพ่อและหนูไม่ใช่ป้าคนนั้นให้มากให้น้อยแล้วแต่เหมาะสมป้าทราบแค่ตอนที่ไม่ให้แล้วตอนที่หนูให้ทำไมป้าไม่โพสต์ชมหนูบ้างหนูไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่วันนี้ที่หนูต้องพูดเพราะหนูต้องปกป้องตัวเองหนูไม่เคยโกรธที่พ่อทิ้งไปทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเองไม่หวังให้พ่อมาเลี้ยงเพราะทราบดีว่าพ่อมีครอบครัวใหม่ทุกครอบครัวต้องมีปัญหาทางการเงินแต่หนูโกรธที่ป้ามาทำลายหนูป้ารู้บ้างหรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้หนูเหนื่อยขนาดไหนถ้าก่อนหน้านี้ป้าสนใจหนูสักนิดป้าคงจะได้รู้ว่าหนูแม่และน้องต้องประสบพบเจออะไรมาบ้างในวันที่เราลำบากตกต่ำไม่มีเงินกินข้าวดรอปเรียนเพราะไม่มีค่าเทอมพวกเราไม่เคยเรียกร้องอะไรแล้วทำไมป้าต้องมาทำกับหนูแบบนี้ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและยังรวมไปถึงเหล่าดารานักร้องหนึ่งในนั้นก็คืออาร์มชุติมาซึ่งเธอได้แสดงความคิดเห็นว่าเข้าใจเลยเดี๋ยวก็หาว่าดังแล้วลืมเท้าลืมกำพืชนั่นนู่นนี่คนอื่นที่ไม่รู้ก็พูดได้แหละแต่ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราสู้ๆนะคะน้องเป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ